รับขวัญรอเปิดพบวัดที่คุณแม่เตรียมคลอดปี65เป็นวัดที่คุณแม่ป้ายแดงที่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นพ่อๆกับเหล่าแฟนคลับที่จะได้เห็นหน้าเบบีกันแล้วในปีหน้านี้แต่จะมีวัดที่คุณแม่คนไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ6เจนนี่รัชนกนักร้องสาวที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วหลังจากประกาศข่าวดีไปว่ากำลังตั้งท้องกับแฟนหนุ่มอย่างยิวฉัตรมงคลแล้วเข้าประตูวิวาห์ร่วมกันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแถมตอนนี้ก็ทราบแล้วด้วยว่าเจ้าตัวน้อยนั้นเป็นลูกสาวงานนี้จะน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับคุณแม่เจนหรือไม่ก็มาลุ้นกันในปีหน้าได้เลยค่ะอันดับ5เตยกัญญาพรนางร้ายช่องหลากสีที่ก็ได้กลายเป็นวาทีคุณแม่ป้ายแดงไปอีกหนึ่งคนหลังจากออกมาประกาศข่าวดีตั้งครรภ์กับสามีนอกวงการตอนนี้ท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ความแซ่บของคุณแม่ไม่เคยลดลงเลยยังคงแต่งตัวเฟียสไม่มีแผ่วแถมเบบีบ้านนี้ก็ยังเป็นลูกสาวอีกด้วยรับรองเลยว่าในอนาคตต้องแซ่บไม่ทิ้งลายคุณแม่อย่างแน่นอนอันดับ4ฟ้าใสออนจิราเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งคนสำหรับสาวฟ้าใสว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ที่ก็มีข่าวดีมาฝากว่าตั้งท้องลูกคนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเข้าพิธีแต่งงานไปกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีไปแต่งานนี้เบบีของคุณแม่คนสวยจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวแถมจะน่ารักขนาดไหนปีหน้ารอเอ็นดูเจ้าตัวน้อยกันได้เลยอันดับ3อแมนดาเพอร์ซันภรรยาสาวสวยของนักร้องหนุ่มบอยพิษณุที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ากำลังจะมีเบบีด้วยกันซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายในขณะที่สาวอแมนดาก็ดูแลตัวเองเพื่อเจ้าตัวน้อยอยู่ตลอดแม้ตอนนี้จะยังไม่ทราบว่าเบบีตัวน้อยจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวแต่อย่างไรก็แสดงความยินดีแล้วขวัญเจ้าตัวน้อยล่วงหน้าเลยแล้วกันจ้าอันดับ2ชมพู่อารยาคุณแม่ซุปตากับ2ฝาแฝดสุดแสบอย่างสายฟ้ากับพายุที่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่3หลังจากพยายามมาอย่างหนักเพราะเจ้าตัวนั้นอยากมีลูกสาวอย่างมากแถมตอนนี้ก็ยังได้ลูกสาวสมใจทำการความยินดีของเราเพื่อนๆในวงการและนอกวงการมากมายแถมหนูน้อยก็จะออกมาให้เหล่าป้าป้าได้เอ็นดูกันในปีหน้านี้แล้วด้วยบอกเลยว่าเตรียมของขวัญรับหลานกันได้เลยละค่ะอันดับ1ปุ้มปุ้ยพันธิพาคุณแม่สาวสุดแซ่บที่ไม่ว่าจะท้องโตแค่ไหนคุณแม่ปุ้ยก็แซ่บได้อยู่ตลอดแถมตอนนี้ก็ประกาศแล้วด้วยว่าเบบีตัวน้อยเป็นลูกชายท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆโดยเฉพาะสามียังหนุ่มกวินดูวาวและอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เห็นหน้าเบบีของบ้านนี้กันแล้วแต่จะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนรอว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมาอวดกันได้เลยค่ะ